สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับอาก้ายิงถล่มเก่งพุนทั้งคันหนุ่มยะลาดับสยองขณะขับรถไปรับแฟนเมื่อวันที่23พฤศจิกายน58รัฐตำรวจเอกกิตติพิชสุขศรีร้อยเวรสภ.กระเพาะจังหวัดปัตตานีรับแจ้งเหตุยิงกันบนถนนสายชนบทบริเวณหมู่8บ้านบือนาดาแลนะครับตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจึงรายงานให้ผู้กำกับชาทราบพร้อมนำกำลังไปที่เกิดเหตุพบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าสีบอลเงินนะครับทะเบียนขอไข่จอจาน5159ปัตตานีตกข้างทางสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามจนเป็นรูพุนทั้งคันจากการตรวจสอบภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนอนหมดสติถูกยิงด้วยอาวุธปืนตามร่างกายมีเลือดไหลนองเจ้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลกระเพาะแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนับเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนายตามีซีอุมาอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่103/1หมู่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนชนิดอาก้าขนาดและขนาด9มม.จำนวนมากครับจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปสอบสวนทราบว่าผู้ตายนะครับกำลังขับรถยนต์ดังกล่าวเพื่อมารับแฟนในพื้นที่หมู่5ตำบลปล่องหอยในระหว่างก่อนถึงที่หมายได้ถูกคนร้ายใช้วุฒปืนสงครามตามประกบยิงก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างลอยนวลครับส่วนประเด็นสาเหตุยังอยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าเกี่ยวกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่นะครับ